เป็นพิธีกรรมที่ทำกันมาอย่างช้านานอาจารย์พี่น้องฝากคำถามอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าอีลาฮะดรอตินนบีมุสตอฟามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งจบก็คงจะยาวเหมือนกันนะอาจารย์นะแล้วก็ฝากคำถามที่สองด้วยก็เดี๋ยวคงจะเอ่ยที่หลังนะกันนะครับให้อาจารย์ชี้แจงในประเด็นแรกก่อนครับว่าอีลาฮะดรอตินนบีมุสตอฟามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรมีความหมายอย่างไรมันเป็นอารัมภบทที่คนบ้านเราเวลาจะทำบุญก็จะเอ่ยอารัมภบทอันนี้ก่อนที่จะได้อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ศอลาวาตขอดุอาอะไรต่ออะไรก็จะเอ่ยอารัมภบทอันนี้ก่อนครับหรือเป็นการกล่าวถึงเจตนาว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยทำใหม่เพื่ออะไรเพราะอะไรครับคำว่าอิลาฮัดรตินนบีมุสตอฟามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมาอิลาอัรวาฮิชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนวัสซิดดีกีนวัลมุมินีนวัลมุมินาตวัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตก็จะเอ่ยแล้วแต่คือมันไม่ได้เป็นอะไรนะข้อกำหนดตายตัวข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นครับแต่ว่าโดยทั่วไปนี่ก็จะเอ่ยหลักๆอย่างนี้แหละก็คือขึ้นต้นเนี่ยอิลาฮัดรตินนบีมุสตาฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าแด่พระท่านนบีนี่เราจะแปลอย่างนี้เห็นมั้ยพระแต่คือคำว่าฮัดรนี่มันเป็นคำที่ยกย่องให้เกียรติครับคำยกย่องให้เกียรติซึ่งสำนวนสำเนียงของภาษาของคำที่ใช้ยกย่องให้เกียรติในลักษณะอย่างนี้จะเป็นในทางอียิปต์ก็คือเป็นไปได้ว่าไอ้สำเนียงอย่างนี้คงจะถ่ายทอดมาจากอียิปต์เช่นฮะดรัตเชคครับพระท่านเชคคนนั้น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 ก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นสำเนียงจากทางซาอุดีเนี่ยทางซาอุดีเขาจะใช้คำว่าสมาฮะสมาฮะติดด็อกเตอร์ครับหรือเชคก็ว่าไปพระท่านเชคเพราะงั้นก็เป็นการสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานว่าคนที่ร่างประพันธ์ประโยคคำเกริ่นนำอันนี้ขึ้นก็คงจะเป็นคนอียิปต์หรือไม่ก็คนที่ผ่านการเรียนการศึกษามาจากอียิปต์ครับผ่านมูเซมาว่างั้นเถอะถึงใช้สำนวนนี้เป็นสำนวนของอียิปต์เพราะงั้นอิลาฮัดรอตินนบีมุสตอฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แปลว่าแด่พระนะท่านนบีที่ถูกคัดเลือกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมาอิลาอัรวาฮิชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนแล้วต่อมาก็คือบรรดาดวงวิญญาณของคนตายชะฮีดคำว่าอัรวามันเป็นคำพหูพจน์มาจากคำว่ารูฮุนรูฮุนแปลว่าหนึ่งวิญญาณถ้าหลายวิญญาณในรูปของย้ำเป็นพหูพจน์ก็คืออัรวาเพราะงั้นซุมมาอิลาอัรวาฮิชชูฮาดาอิวัสซอลิฮีนบรรดาดวงวิญญาณของคนตายชะฮีดของคนดีๆของคนซอเลห์ของมุมินชายของมุมินหญิงมุสลิมชายมุสลิมหญิงในบางสูตรก็จะระบุกูโบด้วยก็คือจากกูโบบาเกียกูโบมะลาซึ่งสถานที่วาซาอิรินกูโบรินมุสลิมีนและทั่วกูโบต่างๆทั่วทั้งหมดของกูโบมุสลิมทั้งหลายก็จะเอ่ยระบุหมดเลยนะครับหรือในบางสูตรบางตำราก็จะเอ่ยถึงบรรดาเชคซูฟีเชคมูอะไรมูฟัสซิรมูฟัสซิรมูฟัสซิรมูฮัดดิสฟุกอฮะบรรดานักฟิกนักฮะดิสนักตัฟซีดอะไรทั้งหลายเอ่ยรวมหมดทั้งหมดเลยที่ได้ล่วงลับไปแล้วครับที่ได้ตายไปแล้วหมายถึงบรรดาดวงวิญญาณของคนเหล่านี้ขอเชิญอะลาฮาซิฮินียติชัยอุลลิลลาฮิฮุมุลฟาติฮะลิลลาฮิละฮุมุลฟาติฮะครับบนอะไรอะลาฮาซิฮินียบนสิ่งนี้ที่เราได้ปรวนาที่เราได้ตั้งเจตนาที่จะกระทำเพื่อพวกเขาอัลฟาติฮะเริ่มได้เพราะคนเกิดนำเขาก็จะเกิดนำอันนี้มาครับ
ก่อนที่จะได้เริ่มอ่านอัลกุรอานเริ่มซิกรุลลอฮ์เริ่มศอลาวาตเริ่มอะไรเริ่มหรือพูดง่ายๆว่าไอเนี้ยมันเป็นบทเบื้องแรกของพิธีกรรมอิซิกุโบที่คนบ้านเรากระทำกันนั่นแหละก็คือเป็นคำถามที่พี่น้องฝากมาว่าอิซิกุโบด้วยว่ามันคืออะไรที่มาของมันยังไงที่ถามครับในคำถามเดียวกันนี่แหละครับถามมันคืออะไรจริงๆแล้วเราเนี่ยคนไม่ทำครับแต่เรารู้เคยทำเคยทำไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพื้นเพของผมก็คือก็เกิดมาเหมือนอย่างกับคนทั่วไปอ่ะแหละครับก็อยู่ในสังคมได้เรียนรู้ได้คุกคีได้ทำได้อะไรต่ออะไรกันมาครับจนกระทั่งมาศึกษาแล้วมาเข้าใจโอ้มันไม่ใช่ก็ละเลิกคือไม่ใช่ไม่เคยทำครับเคยทำมาไม่รู้เท่าไหร่คือร่วมกับวงหัวเสือเข้ามาก่อนแหละก็เคยทำกับเข้ามาครับบอกงั้นบอกว่าเอก็น่าจะไปถามคนที่เขาทำนะมาถามเราบอกงั้นช่วยไปถามคนที่ทำหน่อยว่าพิธีกรรมอย่างเนี้ยใครเป็นคนต้นคิดครับหรือไม่กับใครเป็นคนต้นคิดอารัมภบทเนี่ยต้องบอกให้ฟังหน่อยสิคือถ้าเป็นเรื่องราวของอิสลามอ่ะนะมันต้องมีที่มานานหนักหนาเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันก็ยังต้องสืบสาวราวเรื่องได้ครับใช่ไหมย้อนกลับไปได้มีตัวบทหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษหรือมีอาซาร์ร่องรอยที่มาจากซอฮาบะห์ครับจากคนในยุคต้นๆเขาได้กระทำกันน่ะต้องมีเพราะงั้นลองไปสืบเสาะดูสิไปค้นดูสิว่ามันมีใครมีที่มาที่ไปอย่างไรครับใครเป็นคนร่างไอ้เนี่ยไอ้อารัมภบทเนี่ยบทนำอารัมภบทนี่เครื่องครับแล้วก็ใครเป็นคนประยุกต์ที่เอาตรงนี้อ่านกุรอานตรงนี้ใส่ตรงนั้นอ่านศอลาวาตเท่านั้นตรงนี้อ่านเท่านี้ใครเป็นคนประยุกต์คิดกำหนดพิธีกรรมอันนี้ขึ้นเพราะอันนี้มันไม่ใช่การอ่านกุรอานใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงเรื่องอย่างนี้เราก็จะบอกนี่คือการอ่านกุรอานไม่ใช่นี่ไม่ใช่การอ่านกุรอานแต่มันเป็นพิธีกรรมที่ถูกผสมถูกควบรวมแล้วไม่ใช่การอ่านกุรอานเฉยๆครับแต่มันมีทั้งกุรอานมันมีทั้งซิกรุลลอฮ์มีทั้งศอลาวาตแล้วก็มีการขอดุอามันมีระเบียบขั้นตอนจนกระทั่งคนในยุคหลังเนี่ยเขาก็เรียบเรียงเป็นตำราขึ้นมาแล้วนะพิธีกรรมอิซิกุโบอารวะอะไรต่ออะไรวิธีกรรมจะอ่านตรงไหนอะไรขึ้นต้นขึ้นลงตรงไหนตรงไหนไอพิธีกรรมอันเนี้ยมันไม่ได้มีที่มาจากอัลกุรอานจากหะดีษจากซอฮาบะห์คนรุ่นตาบีอีนหรือแม้กระทั่งบรรดามัซฮับเจ้าของมัซฮับไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบาลีครับก็ไม่เคยทำอย่างนี้เวลาที่พี่น้องจะแย้งก็บอกเอ้ยอัลกุรอานไม่มีหรือในอิสลามเราไม่ใช่พูดว่ากุรอานไม่มีแต่พิธีกรรมที่ถูกควบรวมแล้วเอาไอ้นู่นมาปรุงเอาไอ้นี่มาผสมครับอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรรมอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันไม่มีครับต้นเรื่องจากคำสอนของศาสนาไอ้พิธีกรรมที่ควบรวมแล้วเนี่ยนะเอาง่ายๆไปคนที่ทำเนี่ยลองสืบเสาะดูซิว่าใครเป็นคนต้นคิดครับต้นคิดไอ้ถ้อยคำเรียงร้อยที่อย่างเงี้ยขึ้นมาใครเป็นคนประดิษฐ์พิธีกรรมเอาไอ้นุ่นมาผสมไอ้นี่มาผสมไอ้นี่ผสมไอ้นั่นใครลองไปหามาสิถ้าเป็นอิสลามมันก็ต้องมีที่มาที่ไปครับตำรับตำราภาษาอาหรับในโลกมุสลิมในโลกอิสลามทุกวันเนี้ยลองไปสืบค้นมันมาจากตำราเล่มใดกันแล้วต้องเป็นตำราที่เชื่อถือได้ด้วยนะอ้างไปถึงซอฮาบะห์อ้างไปถึงนบีด้วยนะไม่ใช่ว่าอาจจะมีตำราอาจารย์อาจจะท้าเนี่ยว่าให้ไปหามาถ้าหามาได้จริงแต่เป็นตำราใครไม่รู้อ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีต้นเรื่องครับมันต้องมีต้นเรื่องคือก็ไม่ใช่ทำไม่รู้ใครเป็นคนคิดแล้วก็ทำสืบกันมากลายเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมเหมือนกับจะเลี้ยงอาหารจะเชิญใครมากินอาหารเนี่ยมันแทบจะไม่ซ้อนะมันจะไม่ซ้อเลยนะถ้าไม่มีพิธีกรรมอันนี้ครับอีซีกูโบครับครับผมก็อาจารย์ก็ได้การอธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำหรือว่าพิธีกรรมการกระทำแบบนี้ซึ่งไม่มีในสิ่งที่เป็น
ที่มาของอันอิสลามครับผมคำถาม